าสู่ช่วง Formula In Focus นะคะวันนี้พาผู้ชมมาเดินเที่ยวงานมอเตอร์โชว์ค่ะมีหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อนะคะพาผู้ชมไปชมกันด้วยมีทั้งรถยนต์แล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์แต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะพร้อมกับผู้บริหารค่ะคุณรัฐการจุตเสกสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามถึงฟอร์ดนิดนึงนะคะปีนี้มีไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้างคะสำหรับมอเตอร์โชว์ค่ะแน่นอนครับปีนี้ของบูธฟอร์ดนะครับเรามีไฮไลท์คือการเปิดตัว New Everest ใหม่นะครับการเปิดตัว New Everest ใหม่เป็นรถ7ที่นั่งนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นการที่เปิดตัวที่อาเซียนที่แรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็คาดว่ารถน่าจะเป็นคอนเซปต์คาร์ครับสวยมากเมื่อกี้ดูตอนเปิดตัวโอ้โหอลังการสุดๆนอกจากนั้นนะครับในงานนี้เป็นการเปิดตัวเอโคสปอร์ตนะครับราคาของเอโคสปอร์ตเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่669,000จนถึง829,000 600,000 กว่าใช่ครับเป็นรถ SUV ในเมืองนะครับแล้วก็เหมาะสมสำหรับใช้ในกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆวิ่งในเมืองนะครับแล้วก็เป็นการตัวเปิดตัวอีกตัวนึงนะครับที่สำคัญเป็นการเปิดราคาของตัว Fiesta 1.5 หน้าใหม่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย Fiesta ตัวใหม่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 569,000 นะครับจนถึง 719,000 นะครับราคาน่าดึงดูดครับเป็นFiesta 1.5 หน้าใหม่ที่เราเปิดตัวในวันนี้นะครับหลักๆเนี่ยเรามีคอนเซปต์คาร์เรามีโคสปอร์ตเรามีตัว Fiesta 1.5 หน้าใหม่นะครับทีนี้กิจกรรมในบูธไฮไลท์จริงๆเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการแคมเปญนะครับจะเห็นโฆษณาแคมเปญของ Ford ตลอดที่ผ่านมาก็คือ 0% หมดเกือบทุกรุ่นเลยนะครับอย่างตัว Ranger เนี่ยเราก็จะมี 0% 72 เดือนนะครับฟรีประกันภัยสำหรับตัวเครื่องเบนซินนะครับส่วนตัวโฟกัสนะครับ 0% 48 เดือนฟรีประกันภัยหมดเลยนะครับโฟกัส 1.6 โฟกัส 2 ลิตรนะครับแล้ว Fiesta รุ่นที่ขายอยู่ปัจจุบันนะครับก็คือยังมี 0% 72 เดือนฟรีประกันภัยอยู่นะครับ Escape Everest มาครบครับ 0% 42 เดือน48 เดือนฟรีประกันภัยนะครับส่วน Fiesta รุ่นปัจจุบันกับ Eco Sport แคมเปญคือฟรีประกันภัยรวมถึง Fiesta Eco Boost เราด้วยนะครับเลือกเอาเลยชอบแบบไหนมีแต่ 0% เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นใช่ครับ ใช่ครับนอกจากนี้เนี่ยไฮไลท์ของ Ford อีกอันนึงก็คือว่าเรามีเน้นเรื่องเซอร์วิสจะเห็นถ้าคุณทักเห็นจะมีโมรถโมบายเซอร์วิสนะครับมีแอปพลิเคชันของรถไซต์แอสซิสแตนต์ในการที่ลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดซื้อรถ Ford เข้าไปมีปัญหาสามารถเข้าไปดูในแอปของรถไซต์แอสซิสแตนต์ขอความช่วยเหลือได้เลยนะครับมันเป็นแอปพลิเคชันมาเลยใช่เราก็โหลดได้เลยเป็นการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ของตัวรถไซต์แอสซิสแตนต์ด้วยนะครับอยากเชิญชวนครับอยากเชิญชวนทุกท่านมาเดินที่บูธ Ford นะครับผมมั่นใจว่ารถวันนี้ที่โชว์อยู่ในบูธ Ford เนี่ยทุกคันเนี่ยเป็นรถที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อยากให้ทดลองขับแล้วก็ดูข้อเสนอที่เราเสนอให้กับท่านที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับตอนนี้อยู่ที่บูธของนิสสันนะและผู้บริหารของเราค่ะคุณประภัสเชยชงสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าค่ะปีนี้เป็นไงบ้างสำหรับมอเตอร์โชว์ค่ะก็ปีนี้นิสสันจัดเต็มนะครับมีรถที่จัดแสดงถึง10รุ่นเรียกว่ามากที่สุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาครับก็ถ้าถามว่าไฮไลท์คืออะไรก็จะเป็นเรียกว่ารถในตระกูลคอมแพคคอมแพคคาร์นะครับและที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นนิสสันลีวีน่าเป็นรถที่ออกแบบในสไตล์อเนกประสงค์นะครับส่วนคนที่ชื่นชอบความเป็นเรียกว่าสปอร์ตครอสโอเวอร์นะครับคันแรกของประเทศไทยนั่นคือนิสสันจุ๊กตอนนี้เรียกว่ากระแสก็ยังแรงไม่เลิกนะครับเปิดตัวมาได้แล้วประมาณสัก4เดือนก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้คนยังให้การตอบรับที่ดีมากๆยังพูดถึงอยู่ส่งมอบเป็นไงบ้างหลังจากงานเอ็กซ์โปเราเพิ่มการผลิตแล้วก็ส่งมอบเรียกว่ามากกว่าที่เราวางแผนไว้เนี่ยเกือบ3เท่านะครับยังไม่พอส่งครับใช่ตอนนี้ส่งไปแล้วประมาณ 6,000 คันค่ะนะครับก็ยังตอบรับดียังมีอีก1คอมแพคนะครับก็คือเครื่อง 1.6 ลิตรเทอร์โบ190แรงม้าค่ะนิสสันพาวซ่าเทอร์โบนะคนที่ชื่นชอบรถสไตล์สปอร์ตแต่ว่าแรงนะครับจริงๆแรงเนี่ยอาจจะต้องยอมกับกินน้ำมันกินน้ำมันแต่ว่าเทคโนโลยีของนิสสันนั่นคือแรงแต่ประหยัดนะด้วยเทคโนโลยีของนิสสันเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับประหยัดน้ำมันนอกจากนี้ยังมีอีกทั้งหมด7รุ่นไม่ว่าจะเป็นรถอีโคคาร์เทียน่าซึ่งเป็นรถหรูที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานแล้วยังมีพวกรถเพื่อการพาณิชย์รถตู้บิ๊กเออร์แบนพวกนี้เรียกว่า
นิสสันมาครั้งนี้จัดเต็มครับจัดเต็มจัดครบนะคะครับใครชอบแบบไหนเลือกได้หมดเลยตอบสนองครบหมดค่ะสุดท้ายค่ะเชิญชวนนิดนึงให้มาบูธนิสสันก็อยากให้มาที่บูธของนิสสันในงานมอเตอร์โชว์นะครับที่บอกว่ามีทั้งหมด10รุ่นนะครับมีหลากหลายแบบให้เลือกพร้อมทั้งรถพลังงานทางเลือก CNG เรามีถึง3รุ่นค่ะซิลฟี่นาวาร่าแล้วก็รถตู้ Big Urban ค่ะและที่เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจเรื่องหนึ่งก็คือกิจกรรมโครงการพิเศษ GT Academy ค่ะถ้าคนเคยติดตามนะครับ GT Academy นี่เป็นโปรแกรมที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆในหลายประเทศในยุโรปในอเมริกาประเทศไทยเป็นประเทศที่2ในเอเชียค่ะต่อจากอินเดียที่ได้รับเลือกในปีนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่คนที่อยากจะเป็นนักขับระดับโลกนะครับอยู่ที่บ้านเล่นเกม PlayStation ทำเวลาให้ดีที่สุดอาจจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปที่ประเทศอังกฤษไปฝึกกับทีมนักขับของนิสสันนะครับเป็น1ใน6นะครับถ้าไม่มีเครื่อง PlayStation เล่นนะครับมาที่มอเตอร์โชว์ของเรามีเครื่องซิมูเลเตอร์นะครับมีอยู่2เครื่องถ้ามามอเตอร์โชว์ไม่ทันนะครับเราจะมีที่ขอนแก่นที่สุราษฎร์ที่เชียงใหม่แล้วก็ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวไปเครื่องซิมูเลเตอร์ทำเวลาให้ดีที่สุดเพื่อเข้าไปรอบชิงที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในเดือนมิถุนายนฝ่าฟันให้เป็น1ใน6ตัวแทนประเทศไทยท่านอาจจะอยู่บ้านไม่ได้มีเงินทุนไม่ได้มีผู้สนับสนุนแต่ได้ไปประเทศอังกฤษได้ไปพัฒนาวันหนึ่งอาจจะเป็นนักขับระดับโลกไปโดยไม่รู้ตัวค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจก็แวะมาได้ที่บูธของนิสสันนะคะมาดูรถ10กว่ารุ่นแล้วก็มาดูคนที่ชอบแข่งรถขับรถแข่งก็มาได้นะคะขอบคุณประพัฒน์ด้วยค่ะของ Subaru นะคะกับผู้บริหารหนุ่มสุดหล่อของเราค่ะมิสเตอร์เกรนตันสวัสดีค่ะถามถึงไฮไลท์ปีนี้หน่อยนะคะสำหรับในงานมอเตอร์โชว์เป็นยังไงบ้างคะมีอะไรเป็นไฮไลท์ So the highlight this motor show is of course our all new Subaru WRX the new WRX comes with a 2 liter direct injection turbo both in manual and sport CVT so I think this is going to be something very good and very interesting for all the customers the WRX have all grown upup. And also at our booth here today, we have all our various models, especially our award-winning Subaru XV, which is reasonably priced, and we call it the perfect crossover. Okay. Promotion ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ Motor Show? So for this Bangkok Motor Show, we are running a special promotion for Subaru XV with 0% interest, free iPad, and also free maintenance.เลิศมากค่ะคุณผู้ชมถ้าไงก็แวะมาที่บูธของ Subaru ได้นะคะเพราะว่ามีรถมากมายเลยค่ะรวมทั้ง WRX คันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับ Subaru WRX มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Subaru นั่นก็คือเครื่องยนต์สูบนอนหรือ Boxster มาพร้อมกับระบบจ่ายน้ำมันตรงและระบบอัดอากาศ Direct Injection Turbo ขนาด 2000cc 268แรงม้าสำหรับราคาของ All New WRXสำหรับเกียร์ธรรมดาอยู่ที่ 2,640,000 บาทและถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติอยู่ที่ 2,740,000 บาทค่ะและที่งานมอเตอร์โชว์นะคะนอกจาก WRX แล้วเนี่ยภายในงานยังมีรถอีกหลายรุ่นค่ะมากันครบเลยไม่ว่าจะเป็น Subaru XV 2.0i Premium Subaru Legacy 2.5 GT Subaru Outback 2.5i Subaru Forester 2.0 XTและ Subaru BRC ก็มีมาพร้อมเช่นกันค่ะวันนี้นะคะแอบขึ้นไปดินเนอร์สุดหรูกับผู้บริหารของ BRC กรุ๊ปมาค่ะคุณสมศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคันนี้เป็นรถบ้านที่เราเคยคุยกันไปตอนที่นั่งอยู่ที่โชว์รูมครั้งก่อนนะคะครับตอนนี้ได้มาเห็นตัวจริงตัวเป็นๆเลยครับสวยมากข้างในก็สวยนะคะเป็นยังไงบ้างเล่านิดนึงสำหรับงานมอเตอร์โชว์ก็เป็นรถแบรนด์สวิฟต์นะครับจากประเทศอังกฤษนะครับครับผมพร้อมที่นอนเกียร์โตเมติกพร้อมไมโครเวฟพร้อมทุกอย่างนะครับแล้วก็ห้องสุขภัณฑ์ด้วยครับผมมีห้องน้ำด้วยคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้เข้าไปนั่งเพิ่มนึกว่าอยู่ในภัตตาคารครับผมเปิดไฟสลัวๆนิดนึงใช้เลยแล้วก็มีม่านรอบคันนะเวลานอนแล้วก็ส
ำหรับเวลาเราจอดในแคมป์เนี่ยเราสามารถเสียบไฟบ้านได้เลยโดยมีแอร์บ้านอีกนึงครับครับซึ่งไม่เกี่ยวกับรถยนต์ครับผมแค่มีปลั๊กไฟเท่านั้นใช่ได้เลยได้เลยไปไหนก็ได้หมดอาจจะไปเช่ารีสอร์ทห้องนึงเสียบห้องนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเยี่ยมสุดนะนอกจากรถคาเรล่า4คันนี้แล้วนะคะก็ยังมีตัวคาสันอีกด้วยมาหลายรุ่นเลยคุณสมศักดิ์อธิบายหน่อยค่ะมีรุ่นไหนบ้างก็มีSOK นะครับคาสัน250ค่ะมี4คูป180นะครับมี ML 250 CDI ค่ะมี Vito 3ลิตรคาสันนะครับแล้วก็มี CS Shooting Brake ครับค่ะแต่ละคันเด็ดๆทั้งนั้นเลยเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับผมเมื่อกี้พรีเซนเตอร์ก็เด็ดมากเลยครับผมการแสดงก็สุดยอดโปรโมชั่นเป็นไงบ้างคะสำหรับมอเตอร์โชว์ปีนี้ถ้าใครจองในงานเราก็มี 0% ครับโปรโมชั่นทุกรุ่นเลยเหรอคะครับครับ0%ทุกรุ่นแล้วก็มีชุดแต่ง 0% ด้วยครับครับสามารถเอารถเบนซ์ AMG ลากมาให้เราแต่งเป็นคาสันได้เลยครับโอ้ยปีนี้ด้วยครับผมครับผมจะซื้อคอมพิการก็ได้จะซื้อเป็นสแปร์พาร์ตแต่งก็ได้ครับค่ะแล้วถ้าเราไม่มีเป็น AMG อ่ะมีเป็น Mercedes ธรรมดาอย่างเงี้ยเอามาด้วยได้มั้ยคะได้ก็มาดูได้ครับได้หมดเลยนะได้ครับได้หมดเลยครับอยากได้อะไรบอกคุณสมศักดิ์หน่อยคุณสมศักดิ์จัดให้ครับเพราะสำหรับแคมเปญรถ Swift ในงานก็ส่วนลด 100,000 แล้วก็แถมมอเตอร์ไซค์บอมตันที่พับได้ของอังกฤษ2คันครับ2คันครับผมคันนึงประมาณ 60,000 นะครับค่ะก็คือมันเข้ากับรถบ้านใช่ครับขับไปแล้วก็มอไซค์ขับไปนู่นนี่นั่นได้จักรยานฮะโดดจักรยานคันละ 60,000 นี่จักรยานครับจักรยานบอมตันเนี่ยครับเรียกว่ารถให้ 100,000 แล้วยังแถมจักรยานอีก2คันใช่ครับคันละ 60,000 นี่ก็ 120,000 นะครับผมครับรถไป 2-3 แสนแล้วนะครับผมเฉพาะในงานนะครับเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะคะครับเชิญชวนนิดนึงค่ะให้มาที่บูธของ BRG ค่ะครับก็เชิญชวนให้มาบูธที่ของ BRG นะครับก็มีทั้งสวิฟต์มีทั้งคาสันครับมาครบเลยนะคะคชอบอะไรก็เลือกเอาแบบนั้นกลับบ้านไปนะคะคขอบคุณคุณสมศักดิ์ด้วยค่ะขอบคุณครับพูดถึงบริษัทรถยนต์ไปหลายค่ายแล้วนะคะตอนนี้เราไปดูอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์กันบ้างดีกว่าค่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้อยู่ที่ Challenger 1ค่ะกับบูธของ AC Deco นะคะสุเกียรติสวัสดีค่ะวันนี้เห็นมาจัดเต็มเลยนะคะข้างหลังนี้เป็นอะไรบ้างพี่สุเกียรติพูดหน่อยละกันตอนนี้สินค้าเราที่มานำเสนอครับก็มีไฮไลท์เลยคือตัวน้ำมันเครื่องที่เป็นมาตรฐานเดสซอสนะครับเป็นมาตรฐานของ General Motors นะครับที่สามารถยืดอายุในการใช้งานได้จนถึง 20,000 กิโลนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของเราสำหรับน้ำมันเครื่องใช้ได้แต่เฉพาะของรถ General ป่ะไม่ครับใช้ได้ทั้งหมดเลยครับทั่วไปเลยครับขอให้เป็นเกรดน้ำมันบอกว่าให้ใช้เกรด W5W30 ความหนืดอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยมาตรฐานมาตรฐานใช่ครับถูกต้องครับความพิเศษของมันเป็นยังไงบ้างความพิเศษของมันก็คือเราเติมสารเพิ่มคุณภาพเข้าไปในส่วนของการที่จะป้องกันการเกิดคราบโคลนป้องกันการเกิดตะกันของตัวขม่าวไอเสียนะครับพอเราลดพวกนั้นได้ก็เลยทำใหความหนืดของน้ำมันเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพไว้ได้อย่างดีก็เลยทำให้เราเครื่องเราก็สะอาดด้วยถูกต้องใช่แล้วเห็นบอกว่ามีแบตเตอรี่ด้วยใช่ครับตอนนี้ในงานเราก็จะเป็นแบตเตอรี่ตัว SMF นะเป็นแบตเตอรี่แห้งที่ไม่ต้องเติมน้ำกันเลยนะครับไม่ต้องดูแบบ 100% จริงๆใช่ป่ะใช่ครับหลายคนบอกว่าเป็นแบตเตอรี่แห้งแต่บางทียังต้องแอบไม่ต้องครับไม่ต้องตัวนี้ถ้าเปิดมาปุ๊บเราจะไม่มีที่ให้รู้ให้เติมเลยอันนี้คือแห้งจริงๆนะครับสำหรับไฮไลท์ในงานนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่เรานำตัวแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาด้วยเป็นแบตเตอรี่แห้งเป็นแบตเตอรี่แห้งสำหรับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ใช่แล้วเป็นเทคโนโลยีใหม่เราเรียกเป็นแบตเตอรี่แบบ AGM ครับซึ่งโครงสร้างภายในเขาจะใช้ด้วยใยแก้วเป็นส่วนผสมในการที่จะซึมซับตัวน้ำกัดนะครับก็จะมีให้มีไฟแรงยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นนี่คืออย่างนี้อยู่ได้ลูกนึงของสำหรับมอเตอร์ไซค์อยู่ได้กี่ปีก็เป็นปีครับปีกว่าครับมีของรถยนต์มาด้วยในงานนี้รถยนต์ก็มีมาด้วยครับมีเขาเพิ่มขึ้นกี่แอมป์กี่อะไรมีตั้งแต่40แอมป์ไปจนถึง100แอมป์ครับโอ้นะฮะในงานมีหลากหลายให้เลือกทั้งรถสไตล์ยุโรปรถสไตล์อเมริการถสไตล์ญี่ปุ่นมีหมดให้เลือกมีหมดอ่ะงานนี้มีรถอะไรอ่ะใช่ AC Delco รองรับหมดเลยนะเห็นทั้งหลังเห็นป้ายบอกว่าซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม1ปุ๊บตาโตเลยอะไรบ้างโอเคสำหรับส่วนเคมีพันนะครับเคมีพันตอนนี้ในงานเราเป็นโปรโมชั่นซื้อ2แถม1นะครับไฮไลท์ของเคมีพันตอนนี้ที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็เป็นตัวโฟมทำความสะอาดภายในรถยนต์นะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นผมเป็นผ้านะครับพวกนี้จะเป็นรถที่ทำยากเนอะดูแลยากใช่เวลาถ้าเกิดเราเอามือไปตบๆเราจะเห็นว่าฝุ่นกระจายถูกไหมทีนี้ของเราคุณสมบัติของเราคือโฟมแล้วเนี่ยจะดูดซึมซับฝุ่นพวกนั้นออกมาอ๋อกับ
สองในเรื่องของบอดหนังด้วยก็ทำความสะอาดได้โฟมก็คือเหมือนกับโฟมเป็นมูสใส่ผมเราอ่ะฉีดลงไปฉีดลงไปที่บอดเสร็จแล้วก็ผ้าชุบน้ำแล้วบิดให้หมาดแล้วก็เช็ดตามแค่นั้นแล้วออกละไม่ว่าจะเป็นบอดผ้าบอดหนังคอนโซลหน้าทุกอย่างทำได้หมดเลยขอให้เป็นภายในรถยนต์ได้หมดทุกสิ่งอย่างใช่แล้วซื้อสองแถมหนึ่งด้วยถูกต้องจัดเต็มครับงานนี้มาเลยค่ะเรียกว่าจัดมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะใช่แล้วก็แวะมาที่ Challenger 1นะคะที่บูธ AC Delco ได้เจอพี่สมเกียรติด้วยยินดีครับขอบคุณนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บูธของ Auto Lock Alarm นะคะบูธที่บอกว่าทุบร้องจะร้องตัดสายไฟก็ร้องด้วยนะคะแล้วก็พี่กมลของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับปีนี้บอกว่ามีไฮไลท์น่าสนใจด้วยอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็ปีนี้เนี่ยเราเป็นนวัตกรรมตัวใหม่เราตอนนี้เราจดสิทธิบัตรในยุโรปอเมริกาได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จดอยู่ในกลุ่มของ AEC เราเรียกว่า Auto Gear Lock ค่ะการติดตั้งตัวนี้เนี่ยเราใช้ชุดอุปกรณ์ล็อกเกียร์เนี่ยเราติดตั้งอยู่ในคอนโซลของกลางของรถยนต์เพราะฉะนั้นจะโผล่มาเรื่อยให้เห็นเฉพาะหน้ากุญแจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะการใช้งานง่ายครับสะดวกเพียงแค่ใช้กุญแจในการล็อกหรือปลดล็อกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในแง่ปีที่แล้วเนี่ยที่เราโชว์มาเนี่ยก็คืออุปกรณ์ล็อกเบรกคัตบางทีผู้บริโภคไม่สะดวกในการใช้งานในการดึงล็อกเพื่อปลดล็อกในต้องหลบก้มเข้าไปเนาะใช่เพราะฉะนั้นครั้งนี้จะง่ายมากนะครับแล้วการล็อกของเราเนี่ยล็อกได้ใน2ตำแหน่งถ้าเกียร์ออโต้เนี่ยนะเกียร์ออโตเมติกเราล็อกในตำแหน่ง GP แล้วก็ตำแหน่ง KN นะครับขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์ R นะครับหรือเกียร์ D นะครับไม่สามารถล็อกได้นะครับมันจะไม่ให้ล็อกมีความปลอดภัยด้วยใช่ครับเป็นฟังก์ชันเซฟตี้ถ้าเกิดมันนะฮะตอนนี้ถ้าล็อกในตำแหน่ง GP หรือตำแหน่ง KN นะครับถ้าเป็นออโต้เกียร์ล็อกอะลามเนี่ยถ้ามีการทำลายนะครับเพียงแค่คุณเข้าไปไขเขี่ยกุญแจเนี่ยระบบก็จะร้องเตือนเลยนะฮะใช่ครับก็คือจะร้องเตือนในเวลาไฟกระพริบแล้วนะครับนะฮะร้องเตือนเลยว่าระบบร้องเตือนแล้วว่าคุณจะต้องปลดล็อกอันนี้มันจะเชื่อมกับแตรรถเหมือนที่แล้วไหมคะเหมือนกันฮะก็คือเชื่อมที่แตรรถยนต์ค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้ปลดล็อกให้ทันระบบแตรรถก็จะร้องคุณต้องปลดล็อกก่อนนะครับมันถึงจะหยุดร้องหรือถ้าเกิดว่าลื้อคอนโซลแล้วเนี่ยก็ร้องทุบคอนโซลก็ร้องตัดสายไฟก็ร้องเหมือนกันเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเกียร์ล็อกเนี่ยมันแนบลงไปที่ตัวพื้นรถยากต่อการทำลายอยู่แล้วเพราะนั้นก็ถือเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ตัวนึงที่เรียกว่าค่อนข้างที่ให้ความปลอดภัยและใช้งานง่ายฮะช่วงงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าเรามีโปรโมชั่นแคมเปญครับถ้าซื้อไม่ว่าจะเป็นล็อกเบรกคัตหรือเกียร์ล็อกของเราเนี่ยฮะเราก็จะมีแถมปั๊มลมเติมลมยางให้ฟรีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ได้ราคาพิเศษอย่างออโต้เกียร์ล็อกอะลามเนี่ยปกติเนี่ยราคา 4,900 แล้วก็จะเหลือ 4,500 แล้วเราแถมฟรีกรมธรรม์ลดท้ายจ่ายแสนด้วยนั่นหมายความว่าถ้ากรมธรรม์หลักคุณจ่ายเราพัดให้อีก 100,000 จะฟรีกรมธรรม์ลดท้ายจ่ายเต็มแสนอันนี้เราร่วมกับแอคซ่าประกันภัยได้เบิ้ล2เด้งครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าครั้งนี้เราให้ผลตอบแทนหรือว่าประโยชน์กับผู้บริโภคสูงสุดส่วนผู้บริโภคเองที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าเกิดเข้ามาจองในงานเราหรือเข้ามาเยี่ยมชมเราเนี่ยสามารถเอาใบจองแล้วไปติดตั้งร้านค้าตัวแทนในพื้นที่ได้และก็เพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภคเชิญชวนนิดนึงค่ะว่าก็ยังไงก็เชิญนะครับให้มาร่วมงานในบูธออโต้โชว์บูธอะเซสซอรี่นะครับในบูธออโต้ล็อกนะครับแล้วก็มีงานถึงวันที่6เมษายนนี้นะครับเรามีกิจกรรมแล้วก็มีราคาส่วนลดพิเศษในงานให้กับผู้บริโภคนะครับรับรองว่ามาแล้วคุ้มแน่นอนครับคุ้มแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้อยู่ที่บูธของ Master M นะคะแล้วก็บอกนั่งนุ่มๆแบบนี้ค่ะพร้อมกับคุณแพรนะคะผู้บริหารของเราคุณแพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพรค่ะวันนี้ที่งานมอเตอร์โชว์เป็นไงบ้างสำหรับบูธ Master M เอาอะไรมาแสดงบ้างคะก็ของเรานะคะก็จะมีดีไซน์ใหม่แล้วมีเป็นชุดผู้บอกเดิมแล้วก็มีดีไซน์ใหม่แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษในงานมีดีไซน์ใหม่ด้วยใช่เป็นยังไงคะดีไซน์ใหม่ก็ดีไซน์ใหม่อย่างตัวด้านข้างด้านหลังนะคะก็จะเป็นการเล่นสีตัดแนว VIP ปกติของเราจะเป็นแนวตะเข็บคู่นะคะค่ะอันนี้ก็เป็น VIP ตะเข็บเดี่ยวแล้วก็เป็นการใช้สีของเล่นสีหนังที่โดดเด่นขึ้นแล้วก็สีได้ที่เด่นขึ้นอ๋อเดี๋ยวนี้คนเขาชอบสีแป๊ดกันเหรอใช่ใช่โอ้เพิ่งรู้เลยเนี่ยเล่นสีส้มตัดสีดำสีแดงดำอะไรอย่างเงี้ยมีแบบพวกเขามาสั่งทำสีสะท้อนแสงอะไรอย่างเงี้ยคุณแพรก็มีบ้างค่ะเราก็มีเหมือนกันใช่ค่ะคือถ้าอยากได้แบบไหนก็คือมาเซมมีให้หมดเลยใช่ทุกสีทุกแบบใช่ค่ะมีทุกสีทุกแบบคือลูกค้าเลือกได้หมดนะคะคือแบบว่าทำตามสั่งได้เลยใช่ค่ะนะ
ังแท้หนังเทียมคือมีหมดใช่มีหมดก็คือมีทั้งตัวหนังแท้แล้วก็หนังวัวที่เป็นตัวหนังวัวนอกอะนะคะก็คือจะเป็นหนังมันจะค่อนข้างนิ่มค่ะแล้วก็แผลเป็นอะไรพวกนี้ค่ะจะน้อยเวลาทำบอกเป็นเบาะหนังขึ้นมาค่ะมันจะสวยมันจะเนียนค่ะบางคนไปแบบเจอเบาะที่มากับรถที่ติดมากับรถนะแล้วนุ่งกางเกงยีนส์นะมันไปติดเนี้ยไอของเราถ้าเราของมาเซ่มันจะเป็นรอยเป็นอะไรกันไหมคะของหนังของทางเราใช่ไหมคะก็คือหนังของทางเราอะค่ะจะมีตัวเคลือบป้องกันอยู่แล้วอะค่ะหมายถึงว่าพวกน้ำจะไม่สามารถซึมผ่านได้แม้แต่จะหยดนานๆก็ตามนะคะแล้วก็พวกสีตกอะไรพวกนี้ค่ะก็มีตัวเคลือบป้องกันสีตกระดับนี้มีอยู่แล้วค่ะก็คือสีมันจะไม่ซึมเข้าไปในตัวหนังนะคะมีใครไหมที่แบบว่าซื้อมาจากโชว์รูมแล้วก็มาที่มาเซมเลยบอกว่าพูดไม่ทีมีนะคะมีเยอะค่ะแบนแอร์คาร์ก็หุ้มอีคาร์ก็หุ้มแบบไปหุ้มกันที่โชว์รูมเลยก็มีอ๋อแล้วไปหุ้มที่นู่นก็มีได้เหมือนกันใช่สุดยอดราคาพิเศษไหมคะสำหรับที่งานมอเตอร์โชว์ค่ะราคาพิเศษอยู่แล้วค่ะก็คือราคาในงานนะคะอย่างคู่หน้าค่ะก็อยู่แค่ 3,000 บาทแล้วก็มีแถมหมอนรองคอให้ด้วยส่วน4ประตูนะคะก็อยู่ที่ 5,200 แล้วก็แถมหมอนรองคอให้เหมือนกันแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทางบริษัทนะคะร่วมกับทางกสิกรไทยมีผ่อน 0% 3เดือนด้วยอ๋อมาที่นี่ได้ด้วยมาได้ค่ะต้องมานะจ๊ะถามหน่อยว่าบูธอยู่ตรงไหนของดีขนาดนี้ต้องแวะมาคุณผู้ชมก็บูธของเรานะคะอยู่ด้านหลังพอ1นะคะเป็นทางเชื่อมต่อออกมาโซนเอเซสซอรี่ด้านนอกอะค่ะติดแอร์นะคะคุณผู้ชมอย่าคิดว่าออกมาข้างนอกแล้วเขาไม่ติดแอร์คือเดินออกมาปุ๊บเราก็จะเจอมาเซมนะคะใช่ค่ะเลี้ยวขวาออกทางออกมาแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเจอบูธ140ถึง142สองบูธติดกันก็มาดูได้ใครชอบแบบไหนก็มาเลือกได้ตามที่ต้องการสีไหนแบบไหนตะเข็บคู่ตะเข็บเดียวเย็บได้หมดเลยอยากจะเย็บแบบไหนได้ทุกสิ่งเองเลยได้หมดนะคะขอบคุณคุณแพรด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพูดถึง MMS Tuning Center หน่อยว่ามันคืออะไรยังไง MMS Tuning Center เป็นบริษัทที่ทำชุดแต่งเกี่ยวกับ Porsche ครับก็คือแบรนด์ Tech Art นะฮะแล้วก็ AC Tuner สำหรับ AC นี่ก็จะทำBM กับ Mini ทุกรุ่นครับ MMS คนนะคุณว่าแบบขายพวกเซอร์วิสอย่างเดียวเป็นศูนย์อย่างเดียวเราทำจูนิ่งด้วยถ้ามีคำว่า Tuning Center ก็แปลว่าเกี่ยวกับเรื่องของ Porsche เข้ามาด้วยใช่ครับก็คือนอกเหนือจากเซอร์วิสธรรมดาเรามีอัปเกรดรถด้วยแต่งรถด้วยนะครับแล้วมันเข้ามาในงานมอเตอร์โชว์แล้วมันมีความพิเศษยังไงบ้างก็เรามีรถจาก AC Sensor มาโชว์นะครับมาดูที่ตัวรถกันบ้างตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงบ้างก็สำหรับรถยนต์คันนี้เป็น BMW ซีรีส์3ฮะ320ดีเซลเราก็มาใส่ชุดแต่งเข้าไปก็จะมีช่วงล่างแล้วก็ล้อนะฮะของ AC แล้วมีการคาสติ๊กเกอร์ AC ครับก็นอกจากนั้น AC ยังทำในส่วนของพวกถอยเสียสเกิร์ตทำให้รถแรงขึ้นด้วยสวยขึ้นด้วยครับก็คือถ้ามาที่งานเนี้ยเราสามารถจะมาซื้อพวกชุดแต่งต่างๆของ AC ใช่แล้วก็ Tech Art ครับผมสองแบรนด์ครับผมก็คือเป็นแบรนด์ของBM กับ Porsche BM กับ Porsche แล้วก็ Mini ด้วยนะครับมันมีอะไรบ้างที่เป็นแบบแอคเซสซอรีของเขาที่สามารถจะแต่งได้ก็มีอย่างที่เรียนฮะมีอะโรไดนามิกมีล้อนะครับมีชุดช่วงล่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงแอคเซสซอรีข้างในรถนะครับเช่นพวกปุ่มปรับต่างๆอะไรเงี้ยครับมันมีของทุกรุ่นเลยไหมคะถ้า BM ก็ทุกรุ่นครับมินิทุกรุ่นแต่ว่าPorsche ก็ทุกรุ่นเหมือนกันทุกรุ่นหมดเลยใช่ครับครอบคลุม3ยี่ห้อครับอันนี้คือเป็นการตกแต่งภายนอกนะคุณผู้ชมครับสำหรับการตกแต่งภายในเครื่องยนต์ทูนนิ่งเข้าไปเป็นยังไงบ้างมีครับก็มีการอัพแรงม้านะครับโดยอัพแรงม้าจะสามารถทำให้รถเนี่ยแรงขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นอะไรขึ้นด้วยใช่ครับก็คือไม่ทำให้เครื่องพังไม่ทำให้เครื่องพังครับครับผมเราสามารถจะมาทูนที่นี่ได้ไหมจูนนิ่งได้ที่นี่เลยสามารถจองได้ที่นี่ครับได้มีส่วนลดพิเศษ 10% อ๋องั้นพูดถึงโปรโมชั่นในงานดีกว่าครับสำหรับโปรโมชั่นในงานนะครับเราก็มีส่วนลดให้ 10% หรือถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะผ่อนชำระ 0% 10เดือนก็ได้ทั้ง2แบรนด์นะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีจำกัดธนาคารไหมคะหรือว่าได้ดูสำหรับบัตรเครดิตชั้นนำครับชั้นนำครับแล้วก็มีสำหรับโปรโมชั่นสำหรับบอสคาร์เซอร์วิสนะครับตอนนี้เราช่วงหน้าร้อนเรามีเช็ครถฟรีนะฮะ24รายการ
นะครับที่บอสทุกสาขาก็เข้าไปได้เข้าไปได้ครับที่8สาขานะครับใช่ครับแต่สำหรับใครที่ชอบรถแรงครับอย่าง BM Mini หรือว่า Porsche ก็มาได้ที่ MMS Cruising Center นะคะเราอยู่ที่พระราม4นะครับอยู่ตรงสุขุมวิท26นะฮะอยู่ตรง A Square ก็คือจะมีแค่สาขาเดียวก่อนตอนนี้ใช่ครับสาขาเดียวก่อนหรือว่าเข้ามาชมได้ที่มอเตอร์โชว์มาดูของจริงก็ได้ที่นี่ได้มีให้เต็มเลยล้อคอยเสียอะไรเพียบเลยนะคะเข้ามาดูก่อนได้ได้ครับขอบคุณนะคะได้ครับสวัสดีครับสนใจของค่ายไหนนะคะหรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องแบรนด์ใดนะคะก็แวะมาได้ค่ะที่งานมอเตอร์โชว์นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ